ถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับวันนี้หลายจังหวัดต้องเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนหลักครับเพื่อรองรับพายุลูกใหม่ไม่ให้กระทบกับประชาชนขณะที่ระนองและชุมพรนะครับเกิดเหตุดินสไลด์รุนแรงและพายุหมุนต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นขวางถนนหลายจุดเลยครับไปดูกันที่นครนายกก่อนนะครับมวลน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จำนวนมากครับได้ทะลักลงมาที่น้ำตกสาริกาน้ำตกนางรองและน้ำตกวังตะไคร้ที่จังหวัดนครนายกครับทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ต้องสั่งห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงวันหยุดยาวนะครับขณะที่สวนศรีดารีสอร์ทครับมีทีมงานไปถ่ายทำรายการนะครับมีศิลปินอย่างคุณโหน่งชาชาชาคุณก้องห้วยไร่ติดอยู่ที่ชั้น2ของรีสอร์ทนะครับแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วระหว่างที่รอการช่วยเหลือนะครับศิลปินได้มีการไลฟ์สดผ่าน Facebook หลังจากมีมวลน้ำเนี่ยนะฮะภาพที่คุณชมเห็นนะครับไหลเข้าพื้นที่รีสอร์ทจนเกือบจะถึงสะพานแล้วก็มีความรุนแรงมากนะครับล่าสุดครับคุณธัญญาอาสยามคุณก้องห้วยไร่คุณเบิ้ลปทุมราชแล้วก็เน็ตไอดอลนะครับที่ติดอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของศรีดารีสอร์ทได้กลับออกมาอย่างที่ปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่ายังมีทีมงานและกลุ่มแฟนคลับรวมถึงนักท่องเที่ยวยังติดอยู่จำนวนหนึ่งด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลเรื่องของความปลอดภัยกลุ่มที่ติดอยู่ด้านในแล้วนะครับขณะที่นายวรพันธ์สุวรรณนุษรองผู้ว่านครนายกนะครับสั่งการขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการรีสอร์ทที่ติดกับลำน้ำให้หยุดกิจการในช่วง 2-3 วันนี้เพื่อรอดูสถานการณ์น้ำนะครับขณะเดียวกันจังหวัดได้จัดหารถตู้เพื่อลำเลียงนักท่องเที่ยวกลับมายังกรุงเทพเนื่องจากอาจจะมีรถที่ติดอยู่อีกฝั่งไม่สามารถนำออกมาได้พร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังน้ำตลอด24ชั่วโมงนะครับและเตรียมรับมือสถานการณ์รวมทั้งสั่งการให้นายอำเภอนครนายกสั่งการไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับให้แจ้งเตือนชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำให้ย้ายข้าวของขึ้นที่สูงนะครับลงใต้ไปต่อเลยนะคะที่ชุมพรช่วงบ่ายเกิดพายุหมุนนะคะพร้อมฝนตกนานร่วม30นาทีเป็นเหตุให้ต้นไม้ใหญ่ในร่องกลางถนนมาล้มขวางถนนสายเอเชีย41หลักกิโลเมตรที่70นะคะก็เป็นช่วงที่มีรถผ่านไปผ่านมาพอดีมีรถเก๋งคันนึงนะคะถูกต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับกระจกด้านซ้ายแตกกระโปรงหน้ารถพังยุบคนขับและผู้โดยสารยังอยู่ในอาการตกใจอยู่เลยค่ะนอกจากนี้ยังเกิดเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มอีกหลายจุดในพื้นที่อำเภอหลังสวนถึงอำเภอละแมเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าเคลียร์พื้นที่ค่ะนี่ก็คือรถคันที่ได้รับความเสียหายกระจกหน้าแตกแบบนี้เลยนะคะนอกจากที่ชุมพรยังมีที่ระนองซึ่งฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เหตุดินสไลด์จากภูเขาสูงลงมายังริมถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเข้าออกจังหวัดระนองค่ะคาดระยะทางที่ดินสไลด์ลงมาจากภูเขานี่ไม่ต่ำกว่า100เมตรเนื่องจากดินอุ้มน้ำไว้มากเจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดเส้นทาง1ช่องจราจรบริเวณตำบลบางนอนอำเภอเมืองระนองซึ่งเป็นทางผ่านไปยังจุดชมวิวแล้วก็ไปน้ำตกปุญญาบานด้วยนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของระนองค่ะเจ้าหน้าที่ที่เข้าเคลียร์เส้นทางอยู่ระหว่างนั้นดินยังคงสไลด์มาเรื่อยๆเลยนะคะพร้อมกับก้อนหินขนาดใหญ่ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะที่ไปทำงานในช่วงเวลานี้ส่วนเสาไฟฟ้าหลายต้นในบริเวณนี้เริ่มสุดเอียงและเสี่ยงล้มด้วยค่ะส่วนชาวบ้านท่าเลหมู่1ตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะเราย้ายไปกระบี่แล้วก็ต้องเก็บทรัพย์สินไว้ที่สูงอีกครั้งหลังจากน้ำทะเลหนุนสูงต่อเนื่องเป็นวันที่2ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชายฝั่งรวมกว่า20หลังรวมถึงถนนและพื้นที่การเกษตรระดับน้ำสูง 10-20 เซนติเมตรอีกครั้งยังพัดเอาขยะเศษกิ่งไม้เข้ามาในพื้นที่จำนวนมากค่ะและไปดูอีกหนึ่งสถานการณ์น้ำนะคะที่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ผอ.เขื่อนศรีนครินทร์ยังมั่นใจว่าเขื่อนจะยังรองรับน้ำได้อีกแม้จะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมและจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของตัวเขื่อนและประชาชนที่อาศัยอยู่ท้ายน้ำนะคะตอนนี้น้ำในเขื่อนค่ะประมาณ 87.5% ซึ่งระบายได้20ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทางเขื่อนเร่งพร่องน้ำออกเฉลี่ย43ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนรอบใหม่โดยยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากตอนนี้มีปริมาณน้ำ 85% แล้วค่ะและระบายได้43ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะที่สกลนครที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องขณะนี้เหตุการณ์ล่าสุดนะคะทางการก็เร่งระบายน้ำหนองหานที่ประตูสุรสวดีลงสู่ลำน้ำก่ำวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรรวมถึงบริเวณหนองสนมจุดแก้มลิงและบ่อบำบัดน้ำเสียที่เดินเครื่องสูบน้ำลงหนองหานเพื่อป้องกันน้ำท่วมในตัวเมืองค่ะทั้งเขตเทศบาลสกลนครและย่านเศรษฐกิจสำคัญเช่นเดียวกับเขื่อนน้ำอูลก็ยังคงเร่งระบายน้ำไม่ให้ผลกระทบไปเกิดกับพื้นที่การเกษตรใต้เขื่อนค่ะ